ะมีความเชื่อมั่นสำหรับเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอุปสงค์ของสินค้าอุตสาหกรรมก็ส่งสัญญาณดีนะครับประกอบกับยอดขายมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็ของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่นะครับก็ทำให้ดัชนีเราสูงขึ้นนะครับก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นปัจจัยที่เราเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม2560นะครับอยู่ที่ระดับ 89.1 นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 87.0 ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้เกิดจากองค์ประกอบคำสั่งซื้อโดยรวมนะครับยอดขายโดยรวมแล้วก็ปริมาณการผลิตต้นทุนการประกอบการแล้วก็ผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมก็พบว่าอุปสงค์ของสินค้าอุตสาหกรรมก็ยังส่งสัญญาณที่ดีสะท้อนจากยอดคำสั่งซื้อและยอดขายภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับขณะเดียวกันการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับผู้ประกอบการก็เห็นว่าจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะครับอันนี้ก็จะส่งผลถึงดัชนีในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามการแข่งข้าของเงินบาทเมื่อเทียบภูมิภาคก็จะชุดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการทางด้านสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็สินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศนะครับถามว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ไม่มีอินพุตคอนเทนต์ก็คือในเรื่องของการนำเข้าเนี่ยไม่มีถ้าสินค้าที่มีการนำเข้าเป็นสัดส่วนที่สำคัญก็จะได้ประโยชน์ในส่วนในขาของการนำเข้าแม้ว่าจะเสียประโยชน์ในด้านของการส่งออกก็ยังมีในส่วนของขาของการนำเข้าเนี่ยมาทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นในขณะที่ผู้ประกอบการที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็สินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเนี่ยก็จะไม่มีขาที่มาช่วยในด้านนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเดือดร้อนมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เป็นกังวลในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยเป็นหลักนะครับขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์3เดือนข้างหน้านะครับอยู่ที่ระดับ 102.8 นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 102.0 ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี2561มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยมีภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการลงทุนโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่รวมถึงการลงทุนในโครงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก